สวัสดีครับผมเต้คลาสสิกคาร์คาราวานนะฮะตามสัญญาครับผมวันนี้ผมมารีวิวนะฮะในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับระบบน้ำทั้งหมดนะฮะของรถคาราวานที่ได้รับการปรับปรุงนะฮะเต็มระบบนะครับคันนี้คือทำเต็มระบบเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งน้ำดีหรือว่าฝั่งน้ำเสียเรามาดูจุดเริ่มต้นก่อนนะเริ่มต้นตรงนี้ฮะช่องบนนะฮะเป็นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะฮะชุดนี้เราทำขึ้นมาใหม่ช่องบนเนี่ยฮะจะเป็นช่องสำหรับเติมน้ำดีเข้าถังช่องล่างจะเป็นช่องสำหรับต่อตรงนะฮะเราเอาสายยางเสียบเนี่ยแล้วใช้แรงดันจากภายนอกได้เลยนะครับผมในส่วนที่เป็นตัวที่ช่องเดิมนะฮะตัวนี้เราก็ปิดตายเนี่ยเราไม่ใช้เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในข้างในดูข้างในรถคันนี้กำลังจะส่งมอบเหมือนกันฮะเสร็จกำลังจะเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายแล้วเรามาดูภายในกันนะภายในโอเคอันนี้ผมเปิดเบาะไว้ให้ดูนะฮะคือพอเติมเข้ามานะฮะจากช่องเติมเมื่อกี้นี้ก็จะมาเข้าที่ถังสีฟ้าแบบนี้นะฮะใส่ไว้2ใบนะฮะใบละ70ลิตรนะฮะ140ลิตรนะฮะท่อทางทั้งหมดเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าแรงดันเยอะมากกว่าเดิมนะฮะปั๊มเดิมเนี่ยแรงดันนิดเดียวนะ 0.4-0.5 บาร์เงี้ยแรงดันใหม่เยอะกว่าเยอะนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนท่อใหม่นะในกรณีที่เราเติมเข้าถังนะมันก็จะอยู่ในถังนี้แล้วก็จะมีปั๊มนะฮะปั๊มอัตโนมัตินะครับทำงานตามจังหวะการปิดเปิดของก๊อกน้ำนะฮะแบบนี้เห็นไหมฮะจะได้ยินเสียงปั๊มนะฮะเนี่ยผมปิดเปิดทำงานตามจังหวะปิดเปิดแม่นยำนะครับถ้าต่อตรงนะฮะก็ใช้น้ำจากภายนอกโดยที่ไม่ใช้น้ำจากถังได้เลยนะฮะอันนี้ในส่วนที่เป็นถังน้ำดีถังน้ำดีก็จะจ่ายให้กับก๊อกนะก๊อกทุกตัวในรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นก๊อกปลั๊กบัวนะครับก๊อกอ่างล้างหน้านะฮะอันนี้ก็เนี่ยหรือจะเป็นตัวนี้สายฉีดชำระหรือว่าจะเป็นสุขภัณฑ์ที่ผมพูดไว้เมื่อวานนะว่าตัวสุขภัณฑ์เดิมของรถเนี่ยกันกลิ่นไม่ได้ 100% นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีน้ำหล่อแบบนี้นะอันนี้จะมีน้ำหล่อไว้นะเวลากดขออนุญาตให้ใช้เท้าเนี่ยตรงนี้นะครับกดมันก็ใช้งานแบบนี้นะกลิ่นกันได้ 100% สะอาดเอี่ยมนะแล้วก็ยังมีสายฉีดชำระด้วยนะสายฉีดชำระกดแบบนี้นะสายฉีดชำระก็ใช้งานได้เหมือนบ้านเลยนะแล้วก็คันนี้เนี่ยที่เห็นพื้นนี่เราหล่อขึ้นมาในโรงงานเรานะเป็น ABS นะหล่อขึ้นลูกใหม่เข้าลูกนะโซนนี้เราทำกันใหม่เลยนะครับตัวสุขภัณฑ์ของโดเมติกเนี่ยข้อดีคือว่าเบานะครับประหยัดน้ำกันกลิ่นได้ 100% เพราะมีน้ำหล่อแบบนี้นะครับใช้งานได้เหมือนสุขภัณฑ์บ้านแต่ประหยัดน้ำกว่าแล้วก็เคลื่อนที่ได้สะดวกไม่มีเรื่องลูกรอยค้างนะครับไม่มีปัญหาเรื่องว่าฝาชักโครกรุนแตกหลุดฉี่ออกจากพื้นอันนี้จะไม่มีแล้วต่อไปนะครับพอเรากดแบบนี้นะครับกดแบบนี้ถามว่าแล้วมันไปไหนมันไปไหนเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันไปไหนขออนุญาตพาไปดูข้างนอกอีกทีนะฮะอันนี้ผมไล่เรียงให้เป็นระบบของมันเลยนะว่ามันใช้งานกันแบบไหนเดี๋ยวขออนุญาตต้องก้มกันหน่อยนะฮะเห็นใบนี้ไหมครับสีดำๆที่ผมกดเมื่อกี้แล้วมันไปไหนเนี่ยฮะมาอยู่ที่นี่เก็บในนี้นะครับเก็บในนี้เสร็จแล้วทำยังไงต่อในถังเนี่ยก็เก็บได้ประมาณ100ลิตรนะครับแล้วพอเก็บไว้แล้วเต็มทำยังไงต่อเต็มทำยังไงต่อก็มาตรงนี้เลยฮะนี่ฮะวาล์วแดงๆนี่ก็เปิดออกมานะต่อท่อออกไปก็สามารถทิ้งของเสียออกไปได้เลยนะครับผมอันนี้คือผมอธิบายนะเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการใช้งานที่เกี่ยวกับน้ำของดีน้ำดีน้ำเสียนะครับผมทั้งหมดนะครับจุดที่เน้นย้ำก็คือว่ารถคาราวานที่มาจากฝั่งยุโรปนะระบบปั๊มจุ่มนะไม่เหมาะกับเมืองไทยใช้งานไม่สะดวกท่อทางทั้งหลายที่มากับรถไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ทนแรงดันได้ไม่มากนักครับตัวส้วมกันกลิ่นไม่ได้ 100% นะครับถ้าเอาส้วมบ้านมาแปลงใส่ที่เกิดขึ้นก็คือกินน้ำมากกดครั้งนึงเนี่ย5ลิตรใส่ถังน้ำแค่ไหนใหญ่แค่ไหนก็จะไม่พอใช้นะครับผมอันนี้ในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับระบบ
น้ำทั้งหมดนะครับวันนี้น่าจะชัดเจนถ้าเกิดว่าสนใจนะครับอยากจะให้ผมทำให้นะหรือมีรถอยู่แล้วอยากจะมาปรับปรุงนะครับหรือว่าเป็นช่างนะอยากจะเอาไปทำเอง DIY ได้เรายินดีนะฮะขายอุปกรณ์ให้แล้วก็ยินดีให้ความรู้นะว่าต้องใช้งานแบบไหนครับต่อกันแบบไหนถ้าสนใจนะครับติดต่อผมได้นะครับ0897721214 0991919190นะครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะในส่วนการใช้งานหรือสงสัยว่าคาราวานหรือว่ามอเตอร์โฮมนะครับใช้งานยังไงนะครับเรายินดีมาไขข้อสงสัยคอมเมนต์ถามไม่ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาคลายข้อสงสัยนะครับผมแล้วก็รบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำ10แบบนี้ออกมาได้บ่อยๆนะครับขอบพระคุณครับ